สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากต่างแดนในวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวตกปลาในสหรัฐอเมริกานะคะชื่อเลคเอสเตทนะคะแต่ก่อนจะไปตกปลานะคะเราพาไปดูที่นี่ก่อนค่ะที่นี่นะคะชื่อโรงแรม Stanley Hotel ค่ะตั้งอยู่บนเทือกเขา Rocky Mountain นะคะแล้วคนมาดูเยอะมากๆแรมแห่งนี้ชื่อเสียงโด่งดังมาจากหนังเรื่อง The Shining ค่ะโดยนักเขียนตอนแรกเนี่ยมาพักที่นี่นะคะแล้วโดนผีหลอกก็เอาไปเขียนหนังสือนะคะแล้วก็เลยทำเป็นหนังค่ะฝรั่งที่นี่นะคะเขาชอบเรื่องผีๆกันค่ะก็เพื่อนๆสามารถหาดูได้จาก YouTube ค่ะเราไปกันต่อดีกว่าค่ะไปดูบรรยากาศบนเทือกเขา Rocky Mountain นะคะว่าคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนนะคะในช่วงโควิดอย่างนี้นะคะอันนี้รถติดอ่ะคนเยอะจังเลยอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้นะคะเป็นปลายฤดูซัมเมอร์ของเขานะคะแล้วก็ล็อกดาวน์เปิดรอบ2นะคะก็คนก็ออกมาเที่ยวกันเยอะมากเลยค่ะโอ๊ยคิดถึงกรุงเทพอะที่รัฐโคโลราโดนะคะตอนนี้เขามีกฎออกมาแล้วนะคะว่าต้องใส่หน้ากากในที่สาธารณะแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะคะร้านอาหารช้อปปิ้งมอลอะไรต่างๆนะคะก็ต้องใส่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้นะคะ5ล้าน6ค่ะในสหรัฐอเมริกานะคะของรัฐโคโลราโดนะคะ 53 ก็ 1%นะคะคนเยอะมากเลยเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆนะคะอุณหภูมิในวันนี้นะคะ35องศาเซลเซียสค่ะคือเห็นเขากินกันแล้วอยากกินมากน้ำลายไหลขอลงตรงนี้ได้ไหมอ่ะหลังจากโวยวายไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ผลนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปกินไอติมนะคะไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะคะเพราะว่าเราขับรถไปใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็แวะทานอาหารกันก่อนนะคะก็เจอร้านริปส์ร้านนี้ค่ะอร่อยมากเลยค่าก็ไม่แพงด้วยนะคะ2คนตก 1,000 บาทไทยนะคะก็คนละ500ก็ถือว่าไม่แพงนะตอนนี้ก็ได้เวลาไปตกปลาแล้วนะคะเดินดูรอบๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะเลคนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะการจะตกปลาได้เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็ต้องไปซื้อใบอนุญาตก่อนนะคะประมาณ50เหรียญแล้วก็จะตกได้ทั้งซีซั่นเลยการซื้อไลเซนส์นะคะสามารถซื้อได้ผ่านทางออนไลน์หรือว่าร้านขายพวกอุปกรณ์ตกปลานะคะเวลาตกปลาก็ต้องพกไลเซนส์ไปด้วยนะคะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เขาจะสุ่มตรวจเอานะคะคือไม่ได้ตรวจทุกครั้งแต่ว่าถ้าเขาตรวจแล้วไม่มีก็จะต้องเสียราคาค่าปรับเนี่ยสูงกว่าราคาไลเซนส์อีกค่ะเพราะฉะนั้นมีดีกว่าเนาะโอเคเป็นการตกปลาครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเราเพิ่งซื้อไลเซนส์ผ่านทางออนไลน์เมื่อคืนนี้เองเลยนะคะสดๆร้อนๆ
wet because you're gonna get off. He's about ready to get off. Okay. ที่นี่ก็น้ำใสมากเลยนะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์เนี่ยสวยมากล้อมรอบด้วยภูเขาตอนนี้นะคะคุณผู้ชายส่งสัญญาณว่าได้แล้วค่ะตัวแรกเหมือนกันแต่ของเขานี่ไม่ใช่ตัวแรกในชีวิตเหมือนของเรานะคะตัวแรกของวันนี้เราก็ดีใจอีกค่ะเพราะว่าจะได้กินได้หลายๆตัวนะคะแฟนชอบกินเชอร์รี่มากเลยนะคะซื้อมาถุงใหญ่เบิ่มเลยแต่เราได้กินแค่นี้ละค่ะน้องนันเขากินหมดเกลี้ยงเลยผลไม้ไทยเขาก็ชอบนะคะชอบมากที่สุดเลยคือมังคุดค่ะเกลียดมากที่สุดคือทุเรียน เคยพาไปเที่ยวที่บ้านเรานะคะจังหวัดกาญจนบุรีอากาศเนี่ยร้อนแบบสุดๆเลยนะคะมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็อากาศขนาดว่าร้อนนะคะเราทริปตกปลาครั้งนี้เราก็ผิวไหม้เหมือนกันนะแต่ก็เป็นร้อนแห้งๆนะคะสำหรับการตกปลาในวันนี้นะคะเราได้ทั้งหมด4ตัวนะคะแต่โควต้าต่อ1ไลเซ้นนะคะจะได้1ไลเซ้นเนี่ย4ตัวเพราะฉะนั้นอย่างวันเนี้ยถ้าเราตกได้8ตัวเราก็สามารถนำกลับบ้านได้นะคะแต่ถ้าได้เกินกว่านั้นต้องปล่อยลงกลับคืนสู่แม่น้ำไปนะคะ He fly higher this time yeah, that's not true. Yeah.What? This ball? Oh my goodness! Oh, ภาพอินทรีที่เป็นสัตว์ประจำชาตินะคะของสหรัฐอเมริกาค่ะจริงๆแล้ววันนี้นะคะตั้งใจจะมากางเต็นท์นอนกันแต่ปรากฏว่าหาที่กางเต็นท์ไม่ได้เลยมันเต็มหมดเลยนะคะก็เลยต้องมานอนที่ลอดจ์เจอลอดจ์แห่งนี้นะคะก็ราคาไม่ค่อยแพงมากนะคะประมาณ200เหรียญก็เลยมาพักที่นี่กันค่ะที่นี่นะคะมีห้องเนี่ยมีเทอร์เลสกับบัลคอนี่หรือว่าระเบียงนะคะด้านหลังด้วยนะคะโรงแรมที่ในอเมริกานะคะหายากมากเลยถ้าไม่ใช่ลอดจ์แบบนี้นะคะที่จะมีระเบียงค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่ว่าเราชอบแบบที่มีระเบียงที่นี่ก็ถูกใจมากมีระเบียงแล้วมีโต๊ะกินข้าวให้ด้วยเราก็เลยเดี๋ยวไปย่างปลากันค่ะมากินกันตรงนี้เลยเราก็นำเอาเกลือมาด้วยนะคะก็มาพอกเลยค่ะแล้วก็เผาเลย เราจะแตกต่างกับฝรั่งนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะใช้วิธีเอาเกลือนะคะแล้วก็มะนาวเลมอนบ้านเขาอะค่ะแล้วก็พริกไทยดำมาใส่ตรงช่วงพุงช่วงท้องที่เราผ่านะคะแล้วเขาก็กินแบบนั้นเลยค่ะแต่เราว่าของเราอร่อยกว่านะแซ่บอันนี้มันคือปลาเฉา
เรนโบว์นะคะเรนโบว์เทาเขาเรียกอย่างนี้นะก้างก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นก้างใหญ่อะก้างเล็กๆนี่แกะมาให้ดูแล้วประมาณนี้เป็นก้างเล็กๆก็แกะง่ายหัวเคยทอดนะคะก็ถ้าทอดกับกรอบอะกินได้ทั้งหัวเลยเนาะแต่ฝรั่งเขาไม่กินกันนะเนื้อก็เป็นปลาเนื้อขาวไม่เหม็นคาวแล้วเป็นเพราะว่าอันนี้มันแบบเพิ่งตกมาสดใหม่ด้วยนะมันก็ไม่ค่อยเหม็นคาวอร่อยมากเลยSay sap. Sap. What does that mean? Sap. Sap means. Oh, sap is delicious. Yeah. Sap ma. Sap ma. Sap ma. Mm. What did you get? Mm-hmm. What's that love again? Aloy mai. Sap. Sap ma. Okay. Good.แซ่บมากเลยของเขานะคะก็นี่เลมอนใส่กับพริกไทยพริกไทยดำเกลือของเรานี่ค่ะน้ำซีฟู้ดปลาร้ากับไม่ปลาร้าทำมาจากบ้านนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะถ้ายังไงสนุกหรือว่าไม่สนุกยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้ามีอะไรดีๆมาจะเล่าให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ